เอาละค่ะกลับมาดูเรื่องของการแบน3สารพิษกันบ้างนะคะโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ไปเป็นประธานการประชุมเมื่อวันนี้นะคะเป็นการประชุมคณะกรรมการ4ฝ่ายซึ่งก็ปรากฏว่ามีมติ9ต่อ0เสียงให้ยกระดับ3าสารเคมีพาราคอตคอไพรล,ลิฟต์แล้วก็ไกลโฟเสตนะคะเป็นวัตถุอันตรายระดับ4ห้ามครอบครองห้ามจําหน่ายห้ามนําเข้าห้ามผลิตซึ่งก็จะมีผลตั้งแต่วันที่1ธันวาคมนี้ค่ะ นางสาวมนัญญาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการประชุมร่วม4ฝ่ายนะคะซึ่งประกอบด้วยภาครัฐผู้นําเข้าสารเคมีเกษตรกร,ร,กรและผู้บริโภคอาทินางสาวเสริมสุขสลักเพชรอธิบดีกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้ที่เกี่ยวข้องรวม9คนเพื่อหาเรือเรื่องของการแก้ไขปัญหาสารเคมีกเกษตร3ชนิดได้แก่พา,พาราคอร์พาราคอร์ ขอพายลีฟอร์ดและไกลโฟเสตนะคะหลังจากที่มีการระง,งับใบอนุญาตและไม่มีการต่ออายุใบอนุญาตนำเข้าสารทั้ง3มชนิดตั้งแต่วันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อแบนสารดังกล่าวให้หมดไปภายในปีนี้โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมครบทุกฝ่ายค่ะยกเว้นนาย,ยกสมาคมอารักขาพืชประเทศไทยในนามตัวแทนผู้นำเข้าสารเคมีที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ส่งตัวแทนมาโดยระบุเหตุผลว่าติดภารกิจอยู่ในต่างประเทศค่ะหลังจากประชุม4ฝ่ายน่ กว่าสองชั่วโมงที่ประชุมก็มีมติ9เสียงนะคะให้ยกระดับ3สารเคมีอันตรายเป็นวัตถุอันตรายประเภท4ี่และให้ยกเลิกใช้ตั้งแต่1ธันวาคม2,562เป็นต้นไปเป็นผลให้ห้ามครอบครองห้ามใช้ห้ามจำหน่ายห้ามนำเข้าห้ามผลิตนางสาวมนัญยากล่าวภายหลังว่าหลังจากน,นี้ทางกระทรวงเกษตรจะทาเอกสารส่งไปให้กรรมการทั้ง9คนเพื่อทบทวนว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้องตามคำพูดทุกคำหรือ ไม่นะคะก่อนให้กรรมการทุกคนลงนามรับทราบผลประชุมโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน2วันนี้และอาจจะส่งเอกสารผลการลงมติต่อนายรัฐมนตรีภายในสัปดาห์นี้ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะส่งต่อไปยังคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่กระทรวงสาหารกร,รมเป็นประธานเดิมจากวาระการประชุมวันที่27ดตุลาคมนี้แต่ว่าเนื่องจากกร,รณีนี้มีข้อยุติเร็วขึ้นก็คาดว่าคณะกรรมการวัตถุอันตรายอาจพิจารณาในการเลื่อนวันประชุมให้เร็วกว่ากําหนดเดิมนะคะหากว่า ที่ประชุมกรรมการวัตถุอันตรายขอสงวนสิทธิ์จะเปิดเผยหรือลงมติลับที่จะไม่แสดงตัวพิจารณาลงมติค่ะนักสัมพัญยานั้นบอกว่าไม่ติดใจนะคะเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลหากใครไม่เปิดเผยก็เป็นการสงวนสิทธิ์ของตัวเองแต่ในส่วนของกระทรวงเกษตรกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงอุตสาหกรรมจะเปิดเผยพร้อมกับจะแสดงตัวต่อสาธารณะยืนยันว่าคณะกรรมการที่ประชุม4ฝ่ายมีมติต้องยกเลิกการใช้สารเคมีอันตราย ส่วนกรณีการใช้สารทดแทนนะคะให้แก่กลุ่มเกษตรกรนางสาวมนัญยาระบุว่า กรมวิชาการ,กรเกษตรมีรายละเอียดครบสมบูรณ์ในเรื่องของสารทดแทนวิธีการทําเกษตรทดแทนทั้งนี้ไม่ได้มีเพียงแค่สารเคมีนะคะแต่ว่ายังมีกระบวนการอื่นๆที่สามารถทําทดแทนได้แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าสารทดแทนดังกล่าวคือตัวไหนมาจากสารเคมีอะไรแต่สารเคมีที่จะนํามาทดแทนจะมีความอันตรายน้อยลงยืนยันว่าหากภาครัฐแบนสามสารเคมีอันตรายตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาคมนี้ จะต้องไม่พบสินค้าตัวนี้ซึ่งผู้ค้าที่ยังมีสินค้าในสต็อกจะต้องกำจัดสินค้าก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายพร้อมทั้งยืนยันนะคะว่าไม่สามารถยกเลิกสารเคมีที่มีจำนวนมากอยู่ในประเทศไทยได้แต่ว่าทางกระทรวงเกษตรนั้นก็ไม่ได้หยุดแค่นี้หากพบสารที่มีอันตรายต่อเกษตรกร,รก,ก็จะดำเนินการต่อไปด้วยส่วนหลังจากนี้นะคะหากมติผลการยกเลิกใช้3ส,สารเคมีอาจส่งผลให้คณะกรรมการวัตถุอันตราย ยืดเยื้อเรื่องออยืดเรื่องออกไปนะคะหรือไม่นั้นเนี่ยนางสาวมานัญญาก็บอกว่าก็คงจะหมดหน้าที่ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วนะคะแต่ว่าคณะกรรมการวัตถุอันตรายนั้นก็ได้บอกอยู่เสมอว่าหากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นเห็นชอบอย่างไรคณะกรรมการวัตถุอันตรายก็จะเห็นชอบแบบนั้นด้วยค่ะ และเรื่องของสารอัเคมีอันตรายนี้นะคะทางด้านของเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกําจัดศัตรูพืชก็หวังว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะคะจะเป็นหนึ่งในประเทศที่คุ้มครองสุขภาพของประชาชนลำดับที่59พร้อมกันนี้ก็เชิญชวนให้ประชาชนคนไทยนะคะมาร่วมกันลงชื่อและแชร์แคมเปญ c ชน n g e o r g หรือว่า c h a n g e o r g ก a Q U a ล a พ a รา a r อดพ a ให้ถึง10,000แชื่อเครือข่ายเตือนภั สารเคมีกําจัดศัตรูพืชหรือไทยแพนค่ะโพสต์ Post ระบุประเทศไทยแบนพาราควอดพุ่งขึ้นรวดเดียว5ประเทศทําให้ขณะน,นี้มีประเทศที่แบนพาราควอดแล้วรวม58ประเทศโดยประเทศที่เพิ่มขึ้นจากต้นปีที่แล้วก็ได้แก่มาเลเซียซาอุดิอราระเบียโอมานปาเลสไตน์และโมซัมบิกและนอกจากนี้เนี่ยนะคะก็ยังมีอีกหลายประเทศที่ผู้นําประเทศหรือรัฐมนตรีด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อมประกาศว่าจะ แบนโดยเร็วก็คือในจีเรียและฟิจิแต่ยังไม่กำหนดเวลาที่ชัดเจนไทยแผนจึงไม่รวมสองประเทศดังกล่าวในแผนที่แบนพาราคอร์ดนี้แต่ก็หวังว่าภายใน1-2ถึง,งเดือนข้างหน้าแผนที่นี้คงจะรวมประเทศไทยเข้าไปด้วยในหนึ่งประเทศที่คุ้มครองสุขภาพของประชาชนไม่ใช่อยู่ในกลุ่มประเทศที่ผู้ตรวจการด้านสิทธิมนุษยชนของสหป,ประชาชาติระบุว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศที่มีกฎหมายอ่อนแอในการคุ้มครอง สิทธิของเกษตรกรรายย่อยและแรงงานรับจ้างฉีดพ่นสารพิษกำจัดศัตรูพืช ไทยแพนนั้นยังระบุว่านับตั้งแต่ปี2559มีผู้ที่เสียชีวิตจากสารเคมีร้ายแรงกำจัดศัตรูพืช2,193คนนะคะล่าสุดเกิดเหตุการณ์ขึ้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเมื่อถังฉีดสารรั่วใส่ร่างกายทำให้เกษตรกรเสียชีวิตภายใน15วันทีมแพทย์พยายามรักษาทุกหนทางจนแผลภายนอกเกือบจะหายสนิทแต่ พาราควัดถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายทำลายอวัยวะภายในจนหมดและเสียชีวิตในเวลาต่อมานี่ยังไม่นับว่าสารพิษชนิดนี้ส่งผลต่อคนผู้บริโภคโดยตรงนะคะจากการสุ่มเก็บผักและผลไม้จากห้างสรรพสินค้าที่พบว่ามีพาราควอดเกินค่ามาตรฐาน50%และพบสารนี้ตกค้างในร่างกายก็คือพบในขี้เทาทารก ขี้เทาก็คืออุดจระครั้งแรกของทารกนั่นเองนะคะคือพบถึง54.7%นอกจากนี้ในเซรั่มของมารดาและทารกแรกคลอดนะคะ17-20%แล้วก็ยังมีงานวิจัยค่ะทั้งในประเทศและต่างประเทศที่พบว่าพารักควดส่งผลกระทบต่อเซลล์ประสาทเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคพาร์กินสัน mm hmm. ในตอนนี้ที่ยังขาดอยู่ก็คือเสียงสนับสนุนของประชาชนที่ต้องร่วมกันทำให้ดังขึ้น ไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นก็จะส่งผลเนี่ยนะคะที่ดังมากขึ้นเสียงที่ดังมากขึ้นนี้ให้กับทางคณะกรรมการวัตถุอันตร,รายได้รู้ว่าไม่มีผลประโยชน์ใดที่จะเหนือไปกว่าผลประโยชน์ของประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเชิญชวนให้ทุกคนนะคะมาร่วมกันลงชื่อแล้วก็แชร์แคมเปญ change.org หรือว่า change.org นะคะ c h a n g change ค่ะ mm hmm. ดดก็จุดเนี่ยนะคะแล้วก็ o r g จากนั้นสแลสค่ะ p a r a q u a t change.org สแลส paraquat ลงชื่อกันเพื่อให้ถึง1 0 0 0 0แชื่อล่าสุดตอนนี้เกือบ60,000รายแล้วนะคะที่เข้าไปร่วมกันสนับสนุนให้ประเทศไทยยกเลิกการใช้สารฆ่าหญ้าพาราควอดสารฆ่ามแมลงคลอพาริฟอร์และก็ไกโฟเสตด,ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเข้าไปร่วมกันเป็น1ในรายชื่อที่จะครบ1 0 0 0 0แสชื่อสําหรับการยื่นเรื่องนี้ค่ะเอาละค่ะจากเรื่องของสารพิษมาดูการทําแฮตทริกครั้งสุดท้ายนะคะในการปิด มาตรการชิมช็อปใช้นะคะ,อะโอ้โหต้องบอกเลยว่าเขาทำสถิติได้ดีมากถ้าเป็นนักกีฬาเนี่ยคุณจะต้องได้เป็นตัวจริงไม่ใช่ตัวสำรองนะ,ะสถิติของคุณดีวันดีคืนคแม้กระทั่งในส่วนของการเก็บตกมาตรการชิมช็อปใช้ในวันสุดท้ายเมื่อคืนที่ผ่านมาปรากฏว่าทำสถิติการลงทะเบียนครบตั้งแต่เวลาเที่ยงคืน28นาทีเท่านั้นถือว่าเป็นสถิติที่ดีที่สุดนะเหมือนนักวิ่งเลยนะคะ เป็นการทำสถิติที่ดีที่สุดก็หมายความว่าพอหลังเที่ยงคืนเป้งเข้าสู่วันใหม่ได้28นาทีลงทะเบียนกันครบไม่ใช่น้อยนะ9,725สิธิ์ค่ะ ไปดูกันสันิดหนึ่งนะคะก็ยังคงคึกคักอย่างคงเส้นคงวานะคะสำหรับมาตรการชิมช้อปใช้ของรัฐบาลซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนรอบเก็บตกนะคะเมื่อวานนี้ก็คือเหลือสิทธิ์ประมาณ9725สิทธิ์ปรากฏว่ามีผู้มาลงทะเบียนครบนะคะเหมือนกับพอเขายิงปืนให้สตาร์ทนักวิ่งเนี่ยออกทันทีเลยนะคะสับเท้ากันใหญ่เลยค่ะปรากฏว่าพอ ครบเวลาก็คือประมาณสักเที่ยงคืนกับอีก28นาทีเน um> si> okay. ี่ยนะคะก็เต็มหมดเลยค่ะทั้ง9 7 2 5ยสิทธิ์ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนแล้วก็หวังบอกว่ารอเฟส2เสียใจด้วยนะคะนี่ก็เสียใจกับตัวเองเพราะว่าเขาบอกว่าเฟส2เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นการแจกเงินพันหนึ่งแบบนี้แล้วนะคนละอย่างกันนะคะแล้วก็ต้องรอติดตามรายละเอียดเพราะว่ามันจะมีรายละเอียดการที่สําหรับคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ย มีรายละเอียดให้ติดตามที่หน้าเว็บไซต์ด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้เพราะว่าจะต้องดูก่อนว่าเมื่อวานเนี้ที่เขาลงทะเบียนกันภัย9,725สิ์อะ่ะจะมี กี่คนที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะคะในการที่หลังจากที่ลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้จะเย็นๆก่อนแล้วก็ไปติดตามอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ชิมช็อปใช้เพราะเขาจะมีตัวเลขแจ้งมานะว่าว่างกี่ที่ไม่ผ่านกี่ที่ยังลงทะเบียนได้กี่ที่คุณก็ค่อยเข้าไปลงทะเบียนทดแทนรายชื่อเหล่านั้นเนี่ยนะคะซึ่งเรื่องนี้คุณลวรวนแสงสนิทผู้อำนวยการสํานักง,งานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสสคบอกว่าวันนี้เนี่ย จะมีการเสนอมาตรการชิมช้อปใช้ในเฟสที่2ให้นายอุตามะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาเพื่อสรุปแล้วก็เสนอให้คณะรัฐมนตรีนั้นเห็นชอบและจะเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มจาก10ล้านคนเดิมเนี่ยคราวนี้เนี่ยจะเปลี่ยนแล้วนะคะก็คือว่าจะไปเน้นให้มีการใช้เงินในกระเป๋า2แทนก็คือว่า คราวนี้คุณนําเงินของตัวเองเนี่ยนะโอนเข้ากระเป๋า2ก่อนเพื่อซื้อสินค้าไม่เกิน30,000บาทถ้าใครยังไม่รู้จะซื้ออะไรเนี่ยก็ซื้อหลุยซื้อ MOMS อะไรมาให้คุณรัฐกรหรือฟารีดาก็ยินดีนะคะคุณก็เอาเงินส่วนต่างนะคืนไปส่วนของให้เราได้นะเขาบอกว่าให้ซื้อสินค้าไม่เกินส0 0 0มบาทแล้วจะได้เงินคืนจากรัฐบาลเนี่ย ไม่เกิน4,500บาทนะคะส่วนยอดใช้จ่ายผ่านมาตรการนี้ตั้งแต่วันที่27กันยายนถึง6ตุลาคมเขาบอกว่ามีผู้ได้สิทธิ์แล้วก็นำเงินไปใช้แล้วเนี่ยประมาณ3ล้านสแสนคนนะคะก็คิดเป็นยอดใช้จ่ายประมาณ3,000ล้านบาทจากผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จ6ล้านคนส่วนผู้ที่ลงทะเบียนอีก4ล้านคนก็อยู่ระหว่างขั้นตอนการยืนยันตัวตนในการโหลดแอปเป๋าตังค์ซึ่งทางกระทรวงการคลังก็แนะนำนะคะบอกว่า ประชาชนเนี่ยหลังจากได้รับสิทธิ์ SMS ในการยืนยันสิทธิ์แล้วและเปิดใช้ครั้งแรกภายในระยะเวลา14วันแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้เงินให้หมดภายในครั้งเดียวนะคะโดยเงินส่วนที่เหลือยังนำไปใช้จ่ายในจังหวัดที่ลงทะเบียนเอาไว้ได้จนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้เอาไว้เที่ยวลอยกระทงน่ะค่ะ มาต่อกันที่เรื่องดีๆสําหรับน้องๆที่เตรียมเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยนะคะสหพัฒเริ่มมหากรรมติวฟรีสหพัฒแอดมิชชั่นครั้งที่22ระดมติวเตอร์ระดับประเทศมาติวเข้มจนถึง12ตุลาคมนี้ค่ะในปีนี้มีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมาเข้าร่วมกว่า3 0 0 0 0นคนดรพีระรัตนจิตรองเลขาธิการคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานเปิดโครงการสหพัฒแอดมิชชั่นครั้งที่22จัดโดยบม,มจสหพัฒนพิ บูรร่วมกับพันธมิตรซึ่งเป็นมหากรรมติวฟรีครั้งยิ่งใหญ่ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก่อนสอบเข้ามาหาวิทยาลัยโดยระดมติวเตอร์แถวหน้าระดับประเทศจากสถาบันชั้นนํามาถ่ายทอดเนื้อหาแนะแนวเทคนิคการทําข้อสอบอย่างเข้มข้นซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ําให้กับเด็กๆเ,เข้าถึงติวเตอร์ดีๆ นายเวทิตโชควัฒน,นากรรมการผู้อำนวยการบรมจสาพัฒนพิบูลบอกว่าได้ดำเนินโครงการสหพัฒน์แอดมิชั่นต่อเนื่องมากว่า2ทศวรรษปีนี้ยังคงระดมกองทัพติวเตอร์ชั้นนำระดับประเทศเจาะลึกแนวข้อสอบทั้งโอเน็ตแกดแพและ9วิชาสามัญรวมถึงเทคนิคพิชิตทีแคสหเป็นการเปิดโอกาสความเท่าเทียมทางการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งครั้งนี้มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกว่า3 0 0 0 0 0คน ทั้งหมดนี้โครงการสาพัฒน์แอดมิชชั่นโดยมาม่าบิชินมองเฟอร์และริชเชสก็เพื่อเป็นการที่เราได้คัดเลือกติวเตอร์มือหนึ่งของประเทศได้มาให้ความรู้เทคนิคแล้วก็อินสปายเด็กๆในการที่จะเตรียมตัวเพื่อที่ทุกคนจะมีโอกาสเท่ากันได้รับการติวอันดับชั้นหนึ่งนะครับทุกคนพร้อมที่จะเข้าสู่คณะที่ตัวเองอยากได้สถาบันที่ตัวเองฝ่ฝัฝนเอาไว้ นะครับสาพัฒเราก็จะอยู่คู่ๆน้องๆทุกคนตลอดไปนอกจากนั้นแล้วใครที่มาที่มหาลัยหอการค้าในวันนี้เรายังมีการแนะแนวเรายังมีไอดอลพี่ๆที่ทำอยู่ในสายอาชีพต่างๆเพื่อให้น้องๆได้ค้นหาตัวตนว่าตัวเองอยากเรียนอะไรกันแน่นะครับไม่ใช่เลือกตามเพื่อนแต่ได้เข้าใจจริงๆได้มีการคุยกับไอดอลคุยกับพี่ๆที่ทำสายอาชีพต่างๆ นะครับแล้วก็หวังว่าทั้งหมดนี้จะช่วยให้เยาวชนไทยทุกคนได้มีโอกาสและได้สมหวังในสิ่งที่ตัวเองต้องการครับ สำหรับสาพัฒแอดมิชชั่นครั้งที่22จัดระหว่างวันที่7ถึง12ตุลาคมนี้ที่มหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยโดยมีการถ่ายทอดสดการสอนตลอดทั้ง6วันผ่านสัญญาณบลอดแบนด์ไปยังโรงเรียนและมหาวิทยาลัย,ยที่เข้าร่วมโครงการกว่า1,000แห่งทั่วประเทศเพื่อให้นักเรียนทบทวนความรู้กับติวเตอร์ชื่อดังเช่นครูพี่กิฟครูพี่หวายจากเอ็นคอนเซปตครูพี่บิ๊กครูพี่เอวีบายเดอะเบน นอกจากนี้ยังเปิดบูธให้คำปรึกษาค้นหาตัวตนมีรุ่นพี่ไอดอลคนดังปีนี้ได้รับเกียรติจากหมอเจี๊ยบและละนาก้องทรนินมาบอกเล่าประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆได้ค้นหาตัวเองเพื่อวางแผนชีวิตในอนาคต สำหรับนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการยังสามารถลงทะเบียนเข้าติวได้ที่หน้างานสาพั์แอดมิชชั่นมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยหรือเข้าไปดูย้อนหลังและติดตามความเคลื่อนไหวโครงการได้ที่ Facebook สาพั์แอดมิชชั่น s a h a p a t แล้วก็เวนวัคนะคะ a d m i s s i o n ค่ะ เด็กรุ่นใหม่สมัยนี้กว่าจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการศึกษาก็ต้องลงทุนลงแรงเหมือนกันนะคะโ<ช>ดยเฉพาะการกดวิชาสถาบันที่ว่ามาที่พูดมาในเนื้อหาข่าวเมื่อสักครู่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นสถาบันกดวิชาชื่อดัง<ช>ตัวเองก็ผ่านมาหลายสถาบันเมื่อกี้เหมือนกันนะ,ะสมัยเด็กๆที่เรียนมัธยมเนี่ยก็ ก็ต้องไปติวอะเนาะเพราะมันก็กคือการลงทุนได้การศึกษาแล้วก็คือต้องใช้งบประมาณด้วยบางทีคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องบอกว่าโอ้โหนอกจากเรียนค่าเรียนตามปกติก็ยังมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วในระดับหนึ่งนะคะ<อ>มาติวกวดวิชาก็มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นแต่ว่านี่ถือเป็นโอกาสดีค่ะ<ช>เพราะว่าเด็กๆนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ได้รับการติวการ ปวิชานะคะให้ความรู้นะคะอย่างเต็มที่เนี่ยแหละวกว่าจะเรียนจบสมัยนี้นะคะแต่ว่าถ้าเรียนจบไปแล้วก็ไปเป็นอนาคตความหวังของพ่อคุณแม่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะต้องมาประสบกับเรื่องของอุบัติเหตุเหมือนเช่นกรณีของน้องน้องเทคนิคศรีสะเกดซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเร็วนี้ซึ่งรถกระบะควค่ำอันานั้นนะคะแต่ว่าล่าสุดเมื่อเชื่องรุ่งสางที่ผ่านมาเกิดเหตุสลดซ้ํารอยในลักษณะที่ใกล้เคียงกันอีกแล้วนะคะเมื่อรถตู้ที่นํานักเรียนเทคนโนหมู่บ้านครูลําพูน หน้าไปรับทุนที่กรุงเทพเนี่ยนะคะเกิดชนท้ายกับ10ล้อบริเวณดอยตัดนะคะทำให้เหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมีนักเรียนเสียชีวิต3รายแล้วก็บาดเจ็บทั้งหมด18รายค่ะ เหตุการณ์ดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณหนึ่งนาฬิกาหรือว่าตีหนึ่งที่ผ่านมานี่เองค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเกาะคาจังหวัดลำปางก็ได้รับแจ้งว่ามีเกิดเหตุรถตู้ค่ะชนท้ายรถสิบล้อมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายรายด้วยกันที่บริเวณดอยตัดถนนพหลโยธินสายลำปางกรุงเทพหมู่ที่หนึ่งตำบลนาแสงอำเภอเกาะคาก็เลยรุดไปตรวจสอบนะคะพอไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยก็พบผู้เสียชีวิต เป็นหญิงอายุประมาณ17ถึง20ปีจำนวน3รายผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด18รายค่ะ น่วยกู้ภัยจึงเร่งนำส่งโรงพยาบาลเกาะคาใน,ในจำนวนนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ6รายเจ้าหน้าที่ก็เลยนำตัวส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลลำปางอย่างเร่งด่วนส่วนรถที่ประสบเหตุนะคะก็ประกอบด้วยรถตู้โตโยต้าสีบรอนเงินเลขทะเบียนนะคะนอน,นูงองู2713เชียงใหม่สภาพก็คือว่าพังยับเยินนะคะโดยนายเตชินโพดโพทองชาวจังหวัดลบบุรีเป็นผู้ข,ขับขี่แล้วก็ได้รับบาดเจ็บ หน่วยกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลกอคาไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะค่ะแล้วก็ที่ใกล้กันนั้นก็พบรถ MG สีเหลืองนี่แหละค่ะเลขทะเบียนงองงูขอขาย8548เชียงใหม่ด้านหน้ารถได้รับความเสียหายนะคะโดยนายสมชาติสีขาวเป็นคนขับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยต่างร่างกายห่างไปเล็กน้อยพบรถ10ล้อนะคะซึ่งบรรทุกข้าวโพดด้านท้ายรถมีร่องรอยการถูกชนนายสมยศทองสีคนขับรถบรรทุก10ล้อยืนรอให้การกับตำรวจนะคะบอกว่าขณะที่ขับรถมาตามเส้นทางปกติในเลนซ้าย เห็นแสงไฟรถส่องตามหลังสักพักกดีนเสียงดังโครมแล้วก็เห็นรถอีกคันซึ่งคาดว่าพยายามหักหลบแต่หลบไม่พ้นตนจึงจอดรถที่ข้างถนนก่อนที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ นายสมชาติคนขับรถ m g สีเหลืองบอกว่าตนเองและครอบครัวประกอบด้วยภรรยาและลูกชายสาคนอายุ2ขวบ7ขวบและ8ขวบเดินทางมาด้วยกัน5คนกำลังขนเข้าของย้ายบ้านจากเชียงใหม่ไปกรุงเทพมาถึงจุดเกิดเหตุเห็นรถตู้ขวางก็พยายามหักหลบแต่ไม่พ้นทําให้รถชนเข้ากับแท่งปูนกั้นถนนจนภรรยาและลูกชายได้รับบาดเจ็บรวม4ี่รายค่ะขณะที่ทางด้านของพลตารวจตรีอนุชาอุ่มเจริญน,นะคะผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดลําปางก็บอกว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นทําให้มีผู้ได้รับรบาด ็บทั้งหมด18รายแล้วก็ในจนํานวนนี้บาดเจ็บสาหัส6รายมีผู้เสียชีวิต3รายโดยก่อนเกิดเหตุรถตู้ซึ่งรับนักศึกษาเทคโนโลยีหมู่บ้านครูจังหวัดลำพูนมาทั้งหมดรวมคนขับ17คนกํำลังมุ่งหน้ามารับทุนการศึกษาที่กรุงเทพแต่ว่าเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะก็ไปเกิดการชนท้ายกับรถสิล้อบรรทุกข้าวโพดซึ่งวิ่งมาตามเส้นทางปกติ ส่วนรถ MG สีเหลืองซึ่งขับตามมาทีหลังนั้นก็หักหลบจนชนกับแท่งปูนที่กั้นทางแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่จะสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริงครั้งนี้ต่อไปค่ะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับข่าวในช่วงระวันเหตุการพักเที่ยงนี้ติดตามข่าวด้ครั้งเวลา17นาฬิกานะคะคุณฟรีดาดิฉันรัติกาและทีมข่าวนิวสวาลาไกิกรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ